นายแพทย์ธงชัยเลิศวิไลรัตนพงศ์หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าขณะนี้มีส่งยอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 กลับไปรักษาภูมิลำเนาสะสมถึงวันที่1กรกฎาคมถึง4สิงหาคมขณะนี้ส่งกลับแล้ว94,664รายกว่าครึ่งหนึ่งที่อยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เหลือจะกระจายออกไปได้แก่ภาคเหนือตอนบนและพื้นที่ภาคกลางการดําเนินงานที่ผ่านมาระยะที่1ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ป่วยเดินทางกลับไปด้วยตัวเองบางคนแจ้งเจ้าหน้าที่ บางคนก็ไม่แจ้งเจ้าหน้าที่ปลายทางบางคนอยู่บ้านหรือโรงแรมระยะที่สองจังหวัดเริ่มมีมาตรการและกระบวนการของตนเองเช่นสายด่วนจังหวัดให้ติดต่อไปล่วงหน้ามีประเมินโดยโรงพยาบาลในแต่ละจังหวัดซึ่งคาดว่าตอนนี้มีครบทุกจังหวัดแล้วที่รับผู้ป่วยระยะที่3และมีท้องถิ่นช่วยดําเนินการและระยะที่4นโยบายภาครัฐสร้างความร่วมมือทั้งภาครัฐเอกชนและเครือข่ายต่างๆมีความชัดเจนในการส่งผู้ป่วยกลับ เช่นทางรถไฟรถบัสเป็นต้นค่ะ ดังนั้นขอให้ประชาชนที่ต้องการกลับบ้านให้ประสานงานเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าเพื่อประเมินสถานการณ์อาการและจัดสถานพยาบาลรองรับทั้งนี้ปัจจุบันยังพบว่าการเดินทางไปพื้นที่โดยที่ไม่ได้แจ้งข้อมูลประบปรายถือเป็นความเสี่ยงต่อตัวเองและเสี่ยงแพร่โรคต่อผู้อื่นจึงขอให้ผู้ที่ต้องการเดินทางกลับภูมิลำเนาติดต่อไปที่จังหวัดของท่านตามภูมิลำเนาหรือติดต่อไปที่โรงพยาบาลของจังหวัดหรือสแกน QR code สายด่วน1330ต่อ15หรือสายด่วน1 6 6 9 ส่วนสถานการณ์เตียงเพื่อรองรับผู้ติดเชื้อโควิดสถานการณ์เตียงทั่วประเทศยกเว้นกรุงเทพมหานครมีเตียงรวม156,189เตียงปัจจุบันใช้ไปแล้ว114,786เตียงคิดเป็น73.49%เตียงว่าง41,185เตียงส่วนจะขยายเพิ่มได้หรือไม่ต้องแยกออกเป็น3กลุ่มคือ 1. เตียงสีเขียวถ้าไม่นับในปริมณฑลเขตสุขภาพที่4ีและภาคตะวันออกพบว่าเขตสุขภาพที่3-4มีการคลองเตียงสูงขึ้นประ ประมาณเจสเรขตสุขภาพที่11เพิ่มขึ้น62%สเรตเขตสุขภาพที่1เพิ่ม52%เตและเขตสุขภาพที่2เพิ่ม62%สเตส่วนเขตสุขภาพที่12มีการระบาดโรคโควิดค่อนข้างมากครองเตียงอยู่ที่74%ทั้งนี้การขยายเตียงสีเขียวไม่ยากมีโอกาสจัดการได้ส่วนเตียงสีเหลืองมีความยากจึงใช้โรงพยาบาลชุมชนที่มีกว่า800แห่งทั่วประเทศจังหวัดที่มีผู้ป่วยมากขึ้นก็ใช้หนึ่งแห่งทำเป็นโรงพยาบาลโควิดแตต่่่สวนทีียยากคือเง ีแดงเพราะต้องใช้ออกซิเจนต้องใช้เครื่องช่วยหายใจตอนนี้ยังมีความสามารถอยู่แต่อัตราครองเตียงก็สูงถึง75ยังเหลืออยู่บ้างราวๆ1,000กว่าเตียงแต่กระทรวงสาธารณาสุขมีนโยบายวางแผนช่วยกันในเขตสุขภาพโดยส่งผู้ป่วยข้ามเขตกันได้พอจะรองรับได้และคิดว่าสัก2สัปดาห์ถึง1เดือนจากนี้น่าจะเป็นช่วงพีคข,ของคนไข้ที่ส่งกลับภูมิลำเนาค่ะ ศาสตราจารย์นายแพทย์นิติมหานนท์เลขาธะที่การราชวิทยาลัยจุฬาพร้อมคณะถแถลงผ่านระบบออนไลน์กรณีการพัฒนาและคิดค้นสูตรตำรับยาน้ำเชื่อมฟาวิพิรเวียสำหรับผลิตในโรงพยาบาลจุฬาภร์ว่าราชวิทยาลัยจุฬาภรหาหรือร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์จุฬาและบริษัทเมดิก้าอินโนวาจำกัดพัฒนายาในโรงพยาบาลโดยทำยาฟาวิพิรเวียชนิดน้ำเชื่อมสำหรับเด็กที่กลืนยาเม็ดลำบากหรือให้ผู้ใหญ่ที่กลืนยาเม็ดไม่ได้เร็วและได้รับขนาดที่เหมาะกว่าการบดยาเม็ดป้อน ขณะดเดียวกันก็ยินดีให้สถานพยาบาลอื่นๆผลิตยาดังกล่าวด้วยทั้งนี้ยาดังกล่าวต้องใช้ตามแพทย์สั่งเท่านั้นและมีการติดตามอาการอย่างใกล้ชิดอายุการใช้งาน30วันไม่ให้โดนแสงแดดและไม่ควรเก็บในตู้เย็นเพราะจะทําให้ยาตกตะกอนด้านแพทย์หญิงครองขวัญเนียมซ้อนกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางเดินหายใจในเด็กกล่าวว่าในเดือนกรกฎาคมพบเด็กติดโควิดเพิ่ม2-3ถึงเท่าและด้วยสายพันธุ์กลายพันธุ์ทําให้เชื้อลงปอดมากขึ้นโดยพบเด็กที่มีเชื้อลงปอดเพิ่มจาก5 0เป็น 80- 9 0็ แต่อาการเบากว่าผู้ใหญ่เด็กที่ปอดติดเชื้อยังมีสุขภาวะที่ดีไม่ต้องการออกซิเจนยังคงออกซิเจนสูง95-96%ซึ่งจากการใช้ยาฟาวิพิราเวน้ำเชื่อมจริงในคนไข้เด็กอายุ8เดือนถึง5ปี12รายในโรงพยาบาลจุฬาภร์พบว่าตอบสนองต่อการรักษาด้วยดีและไม่พบผลข้างเคียงร้ายแรงมีเพียง8เดือนที่แหวะยาในช่วงแรกประมาณ1ซีทั้งนี้ที่โรงพยาบาลจุฬาภรมีผู้ป่วยเด็กราว8-9%อายุตั้งแต่แรก เกิดถึง15ปีอัตราส่วนที่ต้องใช้ยาน้ำจริงๆคือ1ใน3ของเด็กที่วิกฤต ขณะที่พลอากาศตรีนายแพทย์สันติสีเสริมโพกรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรกล่าวว่าการให้ยาผู้ป่วยในโรงพยาบาลจุฬาภรจะใช้ตามข้อบ่งชี้ในเด็กและผู้ป่วยสูงอายุกินอาหารทางสายยางที่มีการตรวจแอนติเจนเทสผลเป็นบวกแล้วก็ให้ยาเลยแล้วค่อยมาคอนเฟิร์มการติดเชื้อด้วย rt p c ทในภายหลังส่วนคนไข้โรงพยาบาลอื่นจะให้โรงพยาบาลต่างๆลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ฝ่าวิพีรเวีย c r a a c t t h โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เริ่มตั้งแต่6สิงหาคมระยะแรกให้บริการได้100รายต่อสัปดาห์เฉลี่ย20รายต่อวันอนาคตจะเพิ่มขึ้นโดยจะได้รับยาหลังลงทะเบียนแล้ว1วันส่วนค่าใช้จ่ายในการจัดส่งอาจจะต้องรับผิดชอบเองหรืออนาคตจะพยายามหาผู้ช่วยในการจัดส่งยาค่ะ ซิลมินหรือคิมมินซอกสมาชิกบอยแบนด์เกาหลีใต้ชื่อดังเอ็กโซติดเชื้อโควิดโดยทาง SM e n t ็มเอนเตอร์นเมนตต้นสังกัดออกแถลงการยืนยันข่าวดังกล่าวระบุว่าขอแจ้งให้ทราบว่าซิลมินสมาชิกวงเอ็กโซได้รับผลการตรวจหาเชื้อโควิดเป็นบวกในวันที่5สิงหาคมซึ่งก่อนหน้านี้ซิลมินเข้ารับการตรวจหาเชื้อเพื่อเข้าร่วมซ้อมละครเวทีและได้รับผลการตรวจในครั้งแรกเป็นลบ ไม่พบเชื้อในวันที่4สิงหาคมเจ้าตัวรู้สึกไม่สบายจึงขอตรวจอีกครั้งและได้ผลตรวจเป็นบวกคือติดเชื้อในวันที่5สิงหาคมดังกล่าวซึ่งนั้นทําให้สมาชิก EXO และสตาฟทุกคนจะกักตัวเองโดยทันทีในระหว่างที่รอผลตรวจ นอกจากนี้รายการที่ซิลมินได้ไปร่วมปรากฏตัวได้รับทราบข้อเท็จจริงดังกล่าวนี้แล้วรวมทั้งนักแสดงและทีมงานที่เกี่ยวข้องกับละครเวทีก็จะเข้ารับการหาตรวจเชื้อเช่นกันทั้งนี้ซิลมินจะยุติก,กิจกรรมและตารางทั้งหมดเพื่อปฏิบัติตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดและเราจะทําดีที่สุดเพื่อให้ศิลปินได้พักรักษาและฟื้นฟรูร่างกายได้อย่างรวดเร็วทั้งเราต้องขออาภัยที่ได้สร้างความกังวลให้กับหลายคนและจะปฏิบัติตามแนวทางในการกักตัวให้ดีที่สุดซึ่งหลังจากที่มีข่าวดังกล่าว นี้ออกไปทําให้แฟนๆหลายคนส่งความห่วงใยและขอให้ศิลปินหนุ่มหายจากโรคนี้โดยเร็วส่งผลให้แฮชแท็กเกสเปลซูนซิมินทยายานติดอันดับหนึ่งในโลกทวิตเตอร์อย่างรวดเร็วค่ะ เป็นเรื่องที่สร้างความตกใจและเป็นประเด็นร้อนในวงการบันเทิงสำหรับนักสแสดงหนุ่มจากซีรีส์ไวน์อาร์ยูเดอะซีรเพราะรักใช่เปล่าถอยถอยธนภพชนะคุณพิสารจากกรณีตำรวจสนคันยาวได้รับแจ้งเหตุแท่งการเสียชีวิตที่บ้านย่านบางชันเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครโดยที่เกิดเหตุเป็นบ้านทาวน์โฮมสูงสองชั้นมีรั้วรอบขอบชิดพื้นที่ประมาณ32ตารางวาภายในห้องนอนชั้นสองพบศพของนางสาวชัดสรัญอายุ25ปีสภาพนอนหงายเสียชีวิตอยู่ที่พื้นห้องข้างเตียงนอน สวมชุดเดรสสีดำลายดอกไม้มีบาดแผลถูกแทงที่หน้าอกกว่า20แผลส่วนผู้ก่อเหตุคือน,นายธนพัฒนชนะกุลพิสารหรือทอยๆอ,อยอายุ21ปีนักแสดงซีรีส์ Why I t h e Series ทางช่องวันซึ่งเป็นแฟนหนุ่มของผู้ตายยืนรอมอบตัวเจ้าหน้าที่ด้วยสีหน้าตื่นตระหนกข้างตัวมีมีดปอกผลไม้ยาวประมาณ5นิ้วเปื้อนเลือดตกอยู่เจ้าหน้าที่จึงเก็บและบันทึกไว้เป็นหลักฐาน สอบสวนเบื้องต้นน,นายธนพัฒน์ให้การรักสารภาพว่าตนเองกับนางสาวชัดสรานคบหาเป็นแฟนก่อนเกิดเหตุนั่งดื่มกินกันอยู่ด้านล่างสองคนกระทั่งช่วงระยะเวลาประมาณสี่ทุ่มตนเองได้ขึ้นห้องนอนตามปกติเมื่อเข้าห้องนอนเกิดมีปากเสียงทะเลาะกันในเรื่องที่ต้องทำงานในวงการบันเทิงจากนั้นผู้ตายพูดขึ้นมาในทำนองว่าให้เก็บของออกไปจากบ้านพร้อมได้เดินลงไปหยิบมีดที่ห้องครัวแล้วกลัวว่าจะทำร้ายตัวเองตนเองจึงเข้าไปเก็บมีดจนเกิดการยื้อแย่งมีดกันไปมา และเป็นเหตุให้ผู้ตายถูกแทงเข้าที่หน้าอกหลายครั้งจนเสียชีวิตด้านเจ้าหน้าที่ไม่ปักใจเชื่อคำให้การจึงให้เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุพร้อมส่งศพชันทสูตรและควบคุมตัวน,นายธนพัฒน์มาสอบปากคำอย่างละเอียดที่สนคันยาว จากการตรวจสอบในเฟซบุ๊กของผู้เสียชีวิตพบว,ว่ามีการโพสต์ไปรับรองแพทย์ว่าเป็นโรคซึมเศร้าเมื่อปี2562โดยผู้ตายระบุด้วยว่าส่วนหนึ่งจากการที่โดนทำร้ายจากคนรักทั้งอดีตจนถึงปัจจุบันเป็นจุดเริ่มต้นในการป่วยซึมเศร้าและไบโพล่า,ามาเป็นระยะเวลากว่า2ปีกว่า ตำรวจสถานีตำรวจภูทรวิชิตจังหวัดภูเกต็ตพร้อมกองพิสูจน์หลักฐานและมูลนิธิกุศลธรรมภูเกต็ตไปตรวจสอบเตุฆาตการรมสยองหญิงสาวต่างชาติบริเวณโขดหินน้ำตกตอนอ่าวยนตำบลวิชิตอำเภอเมืองกลางเกาะภูเกต็ตพบศพสภาพเริ่มขึ้นอืดคาดว่าเสียชีวิตมาแล้ว3วันสวมเสื้อยืดสีชมพูทับด้วยเสื้อคลุมใส่สร้อยคอทรงกลมค้ยเหรียญเงินท่อนล่างเปลือยเปล่ามีรอยสักรูปนกบริเวณเอวใกล้ก,กันมีกางเกงยีนขาสั้นกางเกงในและรองเท้าผ้าใบารวมทั้งโทรศัพท์มือถือหนึ่ง ตกอยู่ในบริเวณดังกล่าวค้นในตัวพบนามบัตรระบุชื่อนางนิโคโซเฟนไวส์ครอฟอายุ57ปีชาวสวิตเซอร์แลนด์รองประธานฝ่ายพิธีการูตรัฐสภาสวิตเซอร์แลนด์สอบสวนทราบว่าผู้เสียชีวิตเป็นนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวตามนโย,ยบายภูเก็ตแซนบ็อกเนื่องจากที่เสื้อมีสติ๊กเกอร์ติดอยู่บริเวณแขนใช้สําหรับสแกนตรวจร่างกายเดินทางเข้ามายังประเทศไทยในวันที่13กรกฎาคม2564ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานภูเก็ตสำหรับการเสียชีวิตคาดว่าผู้ตา น่าจะขึ้นมาท่องเที่ยวสัมผัสธรรมชาติเพียงลาพังและน่าจะถูกคนร้ายสะกดรอยตามขึ้นมาฉุดลากไปคืนใจก่อนบีบคอฆ่าโดยผู้ก่อเหตุใช้ผ้าใบาปิดศพเพื่ออำพรางคดีกระทั่งมีพลเมืองดีมาพบศพสบําหรับน้ําตกตนอ่าวยนปกติจะไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวขึ้นไปเที่ยวนอกเสียจากเป็นผู้ที่ชํานาญในพื้นที่เพราะเป็นสถานที่เปลี่ยวและขึ้นลงลําบากหลังจากนี้จะส่งศพนักท่องเที่ยวไปโรงพยาบาลวชิระภูเกต็ตเพื่อชันสูตรต่อไป ขณะที่พลตำรวจตรีจิรพภูริเดชรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้สั่งให้พลตำรวจตรีสุวัสแสงนุ่มผู้บังคับการปราบปรามส่งกำลังชุดปฏิบัติการกองกำกับการ5้ากองบังคับการปราบปรามและหน่วยหนุมานกองปราบปรามลงพื้นที่สืบหาเบาะแสตัวคนร้ายรวมกับทางตำรวจท้องที่เพื่อเร่งคลี่คลายคดีดังกล่าวให้ได้โดยเร็วโดยมีรายงานว่าคดีนี้ทางพลตำรวจเอกสุวัส์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ความสนใจเป็นอย่างมากเนื่องจากถือเป็นคดีสะเทือนขวัญผู้ ผู้ตายเป็นหญิงชาวต่างชาติซ้ําเกิดขึ้นในจังหวัดภูเกต็ตซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวและเป็นต้นแบบนําร่องซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยในวันนี้ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติจะเดินลงทางพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้าคดีนี้ด้วยตนเองค่ะ